จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับเสด็จใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยนะคะเข้าเฝ้ารับเสด็จค่ะในวันที่5ธันวาคม2564นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จค่ะณบริเวณภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนประมาณ 6,000 คนนะคะครับหลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็จะทรงปลูกต้นไม้ด้วยนะคะประจำพระองค์แล้วก็ประชาชนค่ะจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะการแต่งกายนะคะแต่งกายด้วยสีสุภาพทนอ่อนค่ะหรือสีประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เสื้อเหลืองครับใช่ค่ะดีที่สุดเนาะสิ่งของที่ต้องเตรียมไปอันนี้ก็สำคัญนะคะพี่ถนอมคุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยค่ะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนรวมถึงบางท่านอาจจะเป็นหนังสือเดินทางนะคะยาประจำตัวหากมีโรคประจำตัวอันนี้สำคัญห้ามลืมเลยนะคะหน้ากากอนามัยค่ะโทนสีขาวนะคะสิ่งของที่ห้ามนำไปในบริเวณงานนะคะอาวุธสิ่งเทียบอาวุธและสิ่งของมีคมทุกชนิดรวมถึงอาหารห้ามนำไปเองเพราะอะไรคะเพราะว่าจะมีโรงครัวพระราชทานนะคะจัดเป็นจุดให้สำหรับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเตรียมของกินไปเองนะคะส่วนขั้นตอนในการเฝ้ารับเสด็จค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะหากเดินทางด้วยรถส่วนตัวสามารถจอดรถได้ที่จุดจอดรถสโมสรกองทัพบกนะคะจะมีรถชัตเทิลบัสนะคะบริการรับส่งก็คือมาจอดรถไว้ที่นี่สโมสรกองทัพบกก็ถนนวิภาวดีตรงข้ามกับ NBT เราเนี่ยนะใช่ค่ะที่นี่หนึ่งนะครับและอีกหนึ่งจุดก็จะที่พม.ค่ะกระทรวงพม.นะคะกระทรวงพม.ก็อยู่ที่4แยกตรงโบเบสะพานขาวตรงนั้นจะรับรถได้326คันค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมตรงโบเบครับค่ะก็จะมีรถชัตเทิลบัสรอรับส่งพี่น้องประชาชนนะคะหากประสงค์จะเดินทางด้วยรถบริการขนส่งสาธารณะก็สามารถขึ้นรถโดยสารเฉพาะกิจที่จะคอยรับประชาชนที่จุดพักคอยนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะมีอยู่5จุดนะคะสมมติว่าเราจะเดินทางไปขึ้นรถเนี่ยก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสโมสรกองทัพบกนะคะสนามสุพัชลาไซสนามหลวงและก็วงเวียนใหญ่ค่ะนอกจากนี้มีเรือข้ามฟากด้วยค่ะพี่ถนอมท่าเรือท่าช้างท่าเรือวัดระฆังและท่าเรือวัดอรุณส่วนจุดพักคอยนะคะ2จุดอย่างที่บอกก็จะมีการบริการตรวจ ATK ด้วยนะคะที่กรมทางหลวงโรงเรียนราชวินิตมัธยมโดยจะเริ่มทำการตรวจตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปจุดพักคอยนี้ประชาชนจะเข้ารับการตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขใครฉีดวัคซีนแล้วนี่ไปได้เลยนะผมว่านะ แต่ถ้าจะยังเนี่ยต้องฉีดตรวจ ATK ที่จุดพักคอยก่อนที่ขึ้นรถไปค่ะแล้วก็อย่างที่มีบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกนะคะว่าจะมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแก่พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปค่ะทีมงานขอคลิป อุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาจริงแล้วกันนะครับที่สนามม้าหนังเลิ้งเดิมนะครับใครรู้จักวันนี้คือสนามม้าหนังเลิ้งเนื้อที่ทั้งสิ้น279ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็เป็นการนำเอาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ในโครงการทั้งหลายเนี่ยนะเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับเกษตรต้นไม้นะครับโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยถูกบรรจุไว้ในนี้แล้วก็มีการจัดสวนให้สอดคล้องกับนะครับบริบทที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านใช่ค่ะมีสระน้ำเลข9นะคะสะพานหยดน้ำพระไทยสะพานเนี่ยก็จะเห็นจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยฝายม้งฝายแม้วอะไรนะนี่ตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยนะครับตรงด้านหนึ่งก็เป็นพระราชวังสวนจิรดาข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็คืออุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ก็จะเป็นความสวยงามและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับใช่คนที่ผมรู้จักไหมเป็นคนที่ปั้นพระบรมรูปนะครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์อีกทีหนึ่งถ้าใช่เดี๋ยวจะชวนมาคุยค่ะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะ